สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับกับเปาอมรินทร์นะครับผมวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีสินค้าตัวใหม่นะครับที่เพิ่งเดินทางมาถึงแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับตัวหูฟังที่หยิบมาพูดถึงวันนี้นะครับนั่นก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่า Sivka นะครับโดยรุ่นที่หยิบยกมาก็คือรุ่นที่ชื่อว่า Phoenix นั่นเองครับผมต้องบอกว่าเจ้า Phoenix ตัวนี้นะครับเป็นหูฟังแบบ Full Size นะครับที่ถูกออกแบบมาได้อย่างสวยสดงดงามทีเดียวนะครับให้การสวมใส่ที่ถือว่าค่อนข้างสบายนะครับแล้วก็เรื่องของซุ้มเสียงต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาทีเดียวครับส่วนตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเขามาพร้อมกับ housing แบบไม้ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวหูฟังกันนะครับว่ามันมีความพิเศษอะไรยังไงตรงไหนบ้างสิ่งที่ตั้งอยู่ตรงหน้านี้ก็คือแพ็กเกจของเจ้า Sivka Phoenix นั่นเองครับต้องบอกว่าตัวแพ็กเกจของเขาเนี่ยมาแบบอลังการทีเดียวด้วยตัวแพ็กเกจของเขาเนี่ยนะครับก็แน่นอนว่าอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าตัวหูฟังของเขาเนี่ยนะครับมาเป็น housing แบบไม้นะครับฉะนั้นเนี่ยตัวแพ็กเกจของเขาเนี่ยก็จะมีสอดแทรกที่เป็นลายไม้อยู่ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นงานออกแบบแพ็กเกจที่ดูสวยงามทีเดียวนะครับภายในกล่องนะครับก็ต้องบอกว่าเขาให้อุปกรณ์สำหรับการใช้งานแล้วก็การพกพานะครับมาแบบครบๆเลยนะครับไม่ต้องหาซื้อเพิ่มนะครับอย่างแรกที่ถืออยู่ในมือนะครับก็คือตัวเคสของเขานั่นเองครับต้องบอกว่าตัวเคสของเขาเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าออกแบบมาดีทีเดียวนะครับสำหรับตัวหูฟัง full size นะครับเพราะว่าตัวเคสของเขาเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงในระดับนึงเลยนะครับตัวเคสด้านในของเขาเนี่ยก็ยังเป็นบุผ้านิ่มๆนะครับที่สามารถป้องกันตัวหูฟังได้นะครับไม่ให้เกิดริ้วรอยนะครับนอกจากนี้เนี่ยความแข็งของตัวเคสเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีความแข็งมากนะครับสามารถช่วยป้องกันนะครับการกระแทกหรือว่าตกหล่นได้ดีทีเดียวนอกจากนี้นะครับตัวเคสของเขาเนี่ยก็ยังมีความพิเศษอยู่เล็กน้อยนะครับซึ่งก็คือเราสามารถที่จะวางตั้งแบบนี้ได้นะครับเพื่อในการวางที่ค่อนข้างสะดวกแล้วก็สวยงามไม่เกะกะพื้นที่นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นงานออกแบบที่ดีทีเดียวสำหรับตัวเคสของเจ้า Phoenix ครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีในส่วนของตัวแจ็คนะครับ 6.3 มม.นะครับที่ให้มาไว้เผื่อว่าเราไปใช้ร่วมกับเฮดโฟนแอมป์นะครับหรือว่าจะเป็นตัวเครื่องเสียงบ้านนะครับตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถใช้แจ็คแปลงได้ทันทีครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับก็ยังมีในส่วนของตัวซองผ้านะครับซึ่งเป็นซองผ้าที่เอาไว้สำหรับใส่ตัวสายของเขานะครับแน่นอนว่าตัวสายเขาเนี่ยสามารถถอดได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเก็บลงไปในซองผ้านี้นะครับเพื่อการพกพาที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวหูฟังกันบ้างครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขามีน้ำหนักที่ค่อนข้างเบาทีเดียวนะครับน้ำหนักของเขาเนี่ยจะอยู่ที่296กรัมเท่านั้นนะครับตัวงานออกแบบเรียกได้ว่ามีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ทีเดียวนะครับอาจจะดูโอสคูลนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตัวลายไม้ของเขาเนี่ยนะครับที่เป็นเฮาสิ่งเนี่ยก็เป็นลายซีบราวูดนะครับที่เรียกได้ว่ามีความสวยงามนะครับแล้วก็มีการปัดเสี้ยนต่างๆเนี่ยได้อย่างเรียบเนียนมากๆในส่วนของตัวเฮดแบนด์เองนะครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูเนี่ยจะเห็นว่าตรงบริเวณเฮดแบนด์ของเขาเนี่ยตรงนี้จะเป็นหนังเทียมนะครับแต่ว่าด้านในนะครับเขาจะเป็นบุโฟมนะครับที่มีความนิ่มนะครับทำให้เรารู้สึกสบายนะครับเวลาที่สวมใส่นานๆเนี่ยเพราะว่าตัวฟองน้ำด้านบนเนี่ยนะครับจะช่วยลดแรงกดบริเวณศีรษะของเราได้ดีมากๆครับในส่วนของตัวเฮดแบนด์นะครับก็เรียกได้ว่ามีงานดีไซน์ที่ดูดีทีเดียวนะครับก็คือเป็นโลหะนะครับที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงประมาณนึงเลยนะครับสามารถยืดหยุ่นได้ดีด้วยนะครับตรงนี้นอกจากนี้นะครับเรายังสามารถที่จะปรับระดับนะครับตัวเฮดแบนด์ได้นะครับเพื่อให้มันมีความสูงขึ้นนะครับเหมาะสำหรับคนที่มีศีรษะที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเราก็สามารถปรับได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องบอกว่ามันจะมีข้อสังเกตอยู่นิดนึงก็คือถ้าเป็นคนที่มีศีรษะขนาดใหญ่มากๆเนี่ยนะครับอาจจะเขาเรียกว่าปรับได้ไม่เยอะมากเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะครับตัวเฮดแบนด์ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีระดับการปรับนะครับที่ไม่สูงมากนะครับอันนี้ต้องมาทดลองทดสอบดูก่อนนะครับที่หน้าร้านว่าเราสวมใส่ได้พอดีหรือเปล่านะครับแต่ถ้าคนที่มีขนาดศีรษะปกติมาตรฐานเนี่ยก็สามารถใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรครับนอกจากนี้นะครับมาดูกันต่อครับว่าตัว Earpad ของเขาเนี่ยก็เป็นอีกจุดเด่นนึงนะครับสำหรับเจ้า Phoenix ตัวนี้นะครับเพราะว่า
earpad ที่เขาใช้เนี่ยนะครับมันเป็นแบบไฮบริดเรียกได้ว่าตัวบริเวณรอบนอกนะครับก็จะเป็นหนังเทียมนะครับส่วนตัวด้านในนะครับบริเวณที่สัมผัสกับหูเนี่ยเขาใช้เป็นผ้ากำมะหยี่นะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวผ้ากำมะหยี่ของเขาเนี่ยนะครับมีความสมูทมากๆนะครับแล้วก็ตัวฟองน้ำภายในเนี่ยที่เขาใส่เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นฟองน้ำที่มันคืนตัวได้ค่อนข้างช้าหน่อยนะครับทำให้การสวมใส่ต่อเนื่องเป็นเวลานาน2ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยเรียกได้ว่าสบายๆครับแล้วก็สามารถระบายความร้อนได้ดีอีกด้วยส่วนการแยกแยะนะครับในเรื่องของการสวมใส่นะครับทางซ้ายทางขวาเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลไปครับเพราะว่าทางซิปก้าเองเนี่ยนะครับเขาก็มีจุดที่สามารถระบุได้นะครับว่าข้างไหนเป็น L ข้างไหนเป็น R นะครับเอามาให้ถึง3จุดด้วยกันนะครับจุดแรกนะครับจะอยู่ที่บริเวณขั้วสายของเขานะครับก็จะมีบอก L R อย่างชัดเจนนะครับจุดที่2นะครับก็จะอยู่บริเวณตัวอาร์มของหูฟังนะครับก็จะมี LR เช่นกันนะครับแต่ละข้างและอีกจุดหนึ่งนะครับเผื่อว่าไม่ทันสังเกต2จุดที่ว่านี้นะครับบริเวณด้านในนะครับเขาก็จะมีตัว LR บอกเอาไว้อย่างชัดเจนมากครับเป็นตัวหนังสือตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนอกจากนี้นะครับตัวแพดของเขาเองเนี่ยก็ยังสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับในกรณีที่เราใช้ไปนานๆนะครับแล้วเกิดแพดเปื่อยขึ้นมาเนี่ยตัวซิปก้าเนี่ยเขาก็ออกแบบมาให้มันถอดออกได้ง่ายนะครับเพียงแค่บิดหมุนออกมานะครับก็สามารถถอดเปลี่ยนได้มาต่อกันครับในส่วนของตัวเฮาซิ่งนะครับที่คุณผู้ชมจะเห็นว่ามันจะเป็นตะแกรงเหล็กสีดำตรงนี้นะครับต้องบอกว่าหูฟังรุ่นนี้เนี่ยเป็นหูฟังแบบเซมิโอเพ่นนะครับที่จะมีเสียงลอดออกมาบ้างเล็กน้อยนะครับถ้าเราไม่ได้เปิดดังมากจริงๆเนี่ยเสียงก็แทบจะไม่ลอดออกมาเลยครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่หลายๆท่านเนี่ยอยากได้มากๆนะครับเพราะว่าหูฟังฟูลไซส์ส่วนใหญ่ในเวลานี้เนี่ยเขามักจะทำเป็นหูฟังแบบโอเพ่นนะครับทำให้มีเสียงลอดเข้าออกเยอะอาจจะไม่เหมาะกับการพกพาไปใช้งานหรือว่าการใช้งานในที่ทำงานนะครับแต่รุ่นนี้เนี่ยพอเป็นหูฟังแบบเซมิโอเพ่นแล้วเสียงลอดออกลอดเข้าน้อยมากนะครับทำให้เราสามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางปกตินะครับหรือว่าจะเป็นการใช้งานในที่ออฟฟิศหรือว่าที่ทำงานของคุณผู้ชมนะครับก็เรียกได้ว่าหายห่วงครับตรงนี้ต่อมานะครับตัวสายของเขานะครับก็สามารถถอดได้นะครับอย่างที่บอกว่ามันถอดได้นะครับตอนต้นคลิปนะครับคือตัวสายของเขาเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะอัปเกรดได้นะครับโดยทางแบรนด์เขาเองเนี่ยนะครับเขาจะมีสายนะครับให้สั่งซื้อได้นะครับก็จะเป็นบาลานซ์ 4.4 ก็มีนะครับสามารถสั่งได้แล้วก็ตัวสายเดิมๆที่ติดมาเนี่ยจะเป็นสายทองแดงนะครับหุ้มด้วยผ้าอีกชั้นหนึ่งนะครับทำให้ตัวสายเนี่ยมันไม่พันกันง่ายนะครับทำให้การเก็บรักษาเนี่ยเป็นไปได้อย่างสะดวกครับแล้วตัวสายเนี่ยมันก็ไม่ดีดเด้งนะครับทำให้เราสามารถใช้งานได้อย่างสบายที่สุดนะครับไม่มีการติดขัดเรื่องของตัวสายโดดเด้งขึ้นมาพันคอนะครับมาพูดกันต่อถึงในเรื่องของสเปคภายในกันสักนิดหนึ่งครับตัวหูฟัง Phoenix ตัวนี้เนี่ยนะครับเขามาพร้อมกับไดเวอร์นะครับแบบไดนามิกขนาด50มิลลิเมตรนะครับที่ต้องบอกว่าสามารถครอบคลุมย่านความถี่ต่างๆได้อย่างครบถ้วนนะครับเรียกได้ว่าตอบสนองได้ดีตั้งแต่ย่านเสียงต่ำถึงเสียงสูงเลยทีเดียวนอกจากนี้ตัวไดอะแฟมของเขาเนี่ยนะครับยังออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับก็คือใช้ส่วนผสมของตัวโพลีคาร์บอเนตนะครับทำให้ตัวไดอะแฟมของเขาเนี่ยนะครับมีความแข็งแรงทนทานแล้วก็สามารถตอบสนองย่านความถี่ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของการใช้งานจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเจ้าซิปก้าฟีนิกซ์ตัวนี้นะครับสามารถเล่นกับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์ได้อย่างสะดวกมากๆครับเพราะว่ามีค่าความต้านทานเพียงแค่32โอห์มเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าขับกับมือถือต่อหางหนูเล็กๆธรรมดาเนี่ยก็ยังสามารถขับออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของตัวแจ็คของเขาเนี่ยก็ยังเป็น 3.5 มิลลิเมตรนะครับเรียกได้ว่าสามารถเอาไปใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ได้ทันทีFly away.
ที่เราดูในส่วนตัวสเปคแล้วก็รูปร่างของเขาไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรามาพูดถึงในเรื่องของคุณภาพเสียงกันบ้างดีกว่าตัวนี้เนี่ยนะครับเขามีจุดเด่นหลักๆเลยนะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของเสียงร้องนะครับหูฟังตัวรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่าเสียงร้องของเขาเนี่ยนะครับมีความอิ่มหวานแล้วก็มีเนื้อเสียงที่ค่อนข้างฉ่ำแล้วก็ให้การตอบสนองในเรื่องของพวกเสียงซีบิลแลนต์ต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเนื้อเสียงของเขาเนี่ยเรียกได้ว่ามีความเนียนสมูทนะครับแล้วก็มีการโฟกัสเสียงร้องได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับจะไม่ถูกกลืนหายไปกับพวกเสียงเครื่องดนตรีที่อยู่รอบๆเลยนอกจากนี้นะครับเสียงย่านต่ำของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นเสียงที่ต้องบอกว่าเป็นเบสที่มีคุณภาพดีทีเดียวนะครับเพราะว่าตัวเบสของเขาเนี่ยนะครับเป็นเบสที่มีมวลนะครับแล้วก็มีความลึกอิมแพคแรงปะทะที่ค่อนข้างชัดแต่ว่าเรื่องของความหนักหน่วงในการปะทะเนี่ยอาจจะไม่เยอะมากเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของการฟังที่สบายผ่อนคลายมากกว่าแล้วก็ตัวเบสของเขานะครับก็จะมีจุดเด่นอยู่ที่ตัวดีฟเบสแล้วก็มิดเดิลเบสนะครับที่ฟังแล้วรู้สึกว่ามันมีเบสที่ใกล้เคียงกันกับการฟังเบสจริงๆทำให้เราฟังแล้วรู้สึกว่าได้ความสมจริงสูงนะครับในส่วนของย่านเสียงต่ำมาต่อกันที่ย่านเสียงสูงครับเสียงสูงของเจ้าฟีนิกซ์ตัวนี้เนี่ยต้องเรียกได้ว่าเป็นเสียงสูงที่มีความเป็นธรรมชาติสูงมากๆนะครับเป็นเสียงสูงที่มีเนื้อเสียงที่ค่อนข้างใสสะอาดแล้วก็ปลายเสียงของเขาเนี่ยนะครับจะไม่มีความคมแล้วก็ไม่มีความกระด้างเลยแม้แต่น้อยครับเพราะว่าเสียงสูงของตัวนี้เนี่ยนะครับถูกออกแบบมาเพื่อการฟังเพลงที่ผ่อนคลายนะครับอย่างที่บอกไปก็คือตัวเสียงสูงนี้เนี่ยฟังต่อเนื่องได้นานนะครับมีความสมูทลื่นไหลแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากๆอีกอย่างนึงนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องของมิติเสียงเนี่ยถือว่าเป็นมิติเสียงที่น่าฟังมากๆนะครับเพราะว่าเป็นมิติเสียงทางด้านลึกแล้วก็มีความอบล้อมที่ยอดเยี่ยมนะครับสามารถแบ่งเลเยอร์ได้เป็นลำดับขั้นอย่างยอดเยี่ยมทีเดียวครับแล้วก็ในส่วนของเวทีเสียงด้านกว้างนะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่ชอบเวทีเสียงกว้างๆนะครับตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์นะเพราะว่าอย่างที่บอกไปก็คือตัวนี้เนี่ยเขาจะเด่นในเรื่องของความอบล้อมแล้วก็ทางด้านลึกนะครับเพราะฉะนั้นเสียงที่อยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยมันอาจจะไม่ห่างออกไปมากนักนะครับแต่ก็ยังชดเชยด้วยการเว้นช่องไฟของเสียงนะครับทำให้การฟังดนตรีในทิศทางต่างๆนะครับสามารถระบุตำแหน่งแล้วก็ทิศทางที่ลอยออกมาเนี่ยได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับไม่มีการทับซ้อนกันให้เห็นเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับจุดนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่จูนเสียงออกมาได้เก่งทีเดียวนะครับสำหรับ Zipka Phoenix นะครับสำหรับตอนนี้นะครับเจ้า Zipka Phoenix ตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีราคาที่จับต้องได้นะครับเพราะว่ามีราคาเปิดตัวมาอยู่ที่ 9,900 บาทเท่านั้นนะครับก็มีเดโมนะครับให้ทดลองฟังอยู่ที่สาขาอมรินทร์พลาซ่าแล้วก็สาขาสยามพารากอน2ที่นะครับสรุปนะครับสำหรับเจ้าฟีนิกซ์ตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นหูฟังฟูลไซส์นะครับที่ครบเครื่องมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกตัวสเปคไดเวอร์ภายในนะครับรวมถึงตัวแอคเซสซอรีเสริมต่างๆนะครับที่มีมาให้อย่างครบถ้วนโดยที่ไม่ต้องหาซื้อเพิ่มนะครับแถมราคาเปิดตัวเนี่ยยังอยู่ที่เพียง 9,900 บาทเท่านั้นเรียกได้ว่าเป็นหูฟังที่มีจุดเด่นในเรื่องของเสียงร้องแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติสูงอีกรุ่นนึงเลยครับผมแล้วก็สินค้าเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางหน้าร้านนะครับหรือว่าจะเป็นทางออนไลน์เว็บไซต์ macongadget.com หรือว่าทาง Shopee ก็ได้เช่นกันครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นทั้งหมดของการรีวิวนะครับหูฟัง Full Size Zipka รุ่น Phoenix นะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ